ก่อนอื่นนะครับผมขอชี้แจงอะไรบางอย่างที่หลายๆคนอาจจะยังเข้าใจผิดกันอยู่ในวิดีโอก่อนคือในเกมการ์ดอย่าง LR เนี่ยครับมันจะมีการอัปเดตใหญ่ๆเนี่ยอยู่หลายแพทมากๆแต่ส่วนใหญ่แล้วครับไอ้พวกอัปเดตใหญ่ที่แบบมีพวกรีเจียนใหม่เข้ามาหรือว่าเอพิชันใหม่เข้ามาเนี่ยเรานะครับจะมีคำเรียกง่ายๆว่าเซตอัปเดตหรือไม่ก็บิ๊กอัปเดตโดยเซตเหล่านั้นครับก็จะมีพวกแบบ Foundation ซึ่งเป็นแพทแรก Rising Tide ที่เป็นแพทของ Big Waterครอบด้วยมาเทนของทากอนแล้วก็ Empire of the Ascent ของชูริมาโดยในแต่ละเซตนะครับมันก็จะมีการแอดคีย์เวิร์ดใหม่เข้ามาเรื่อยๆซึ่งคีย์เวิร์ดอย่างเลิกหรือว่าดักซุ่มเนี่ยครับที่หลายๆคนถามผมว่าทำไมถึงไม่มีในคลิปก่อนคือคีย์เวิร์ดนั้นนะครับอยู่ในเซตของ Empire of the Ascent Expansion Rise of the Underworld ทำให้ในวิดีโอก่อนนะครับที่ผมพูดถึงคีย์เวิร์ดของเซต Foundation กับ Rising Tide เลยไม่มีเลิกนะครับอยู่ในวิดีโอนั้นแต่ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าในวิดีโอนี้เรานั้นจะเอาคีย์เวิร์ดที่หลายๆคนนั้นรู้จักในช่วงนี้มาแน่นอนเพราะว่าในวิดีโอนี้ครับเราจะมาพูดถึงคีย์เวิร์ดทุกคีย์เวิร์ดใน Call of Normaten และ Empire of the Ascent ก็ขอกราบสวัสดีท่านชมท่านด้วยนะครับอยู่กับผมมาสเตอร์โนวาเป็นอย่างที่ชี้แจงในตอนแรกนะครับว่าในวิดีโอก่อนเนี่ยรวบรวมคีย์เวิร์ดแค่ช่วง Foundation กับช่วง Rising Tide ทำให้ผมนะครับไม่ได้พูดถึงคีย์เวิร์ดที่มันใหม่กว่าสักเท่าไหร่แต่ยังไงก็ช่างครับเพราะว่าในวันนี้พวกเราจะมาพูดถึงคีย์เวิร์ดที่เหลือกันทั้งหมดเลยโดยให้มันไม่ยืดเยื้อไปกับวิดีโอก่อนนะครับงั้นก็ขอเข้าสู่เนื้อหาหลักเลยแล้วกันกับคีย์เวิร์ดในช่วง Call of the Mountain ซึ่งคีย์เวิร์ดแรกนะครับที่เราจะมาพูดกันก็คือคีย์เวิร์ด Fury หรือโทสะเป็น static keyword ครับที่จะทำการบวก 1-1 ให้กับตัวละครเมื่อตัวละครตัวนั้นเนี่ยสามารถสังหารยูนิตอีกฝ่ายได้เราตีเขาตายตัวนี้ครับได้บวก 1-1 แต่ความพิเศษของ keyword นี้นะครับก็คือ keyword นี้นะครับเป็น keyword เฉพาะมังกรซึ่ง keyword นี้นะครับค่อนข้างเหมาะกับพวกเขาเพราะว่าในอดีตเนี่ยพวกมังกรทั้งจากทากอนแล้วก็เดมาเซียเนี่ยพวกเขานะครับเคยถูกกดขี่ด้วยเผ่าทากอนทำให้ในปัจจุบันนี้นะครับพวกมังกรเนี่ยก็ได้มีโทสะแล้วก็เครียดแค้นมนุษย์มากนั่นเองคีย์เวิร์ดต่อไป Invoke ครับเป็นคีย์เวิร์ดที่ค่อนข้างพิเศษมากๆโดยคีย์เวิร์ด Invoke นะครับเป็นแอคชั่นคีย์เวิร์ดที่จะทำการสร้างการ์ดเซเลเชียลครับ3ใบและให้เราเลือกการ์ดเหล่านั้นเนี่ย1ใบโดยเหล่าเซเลเชียลการ์ดครับคือการ์ดจากสวงสวรรค์ที่เราเนี่ยไม่สามารถเอาพวกมันใส่เด็กตามปกติได้โดยที่การเหล่านั้นนะครับจะมีความสามารถที่ค่อนข้างเก่งเนื่องจากว่าเราเนี่ยต้องทำการอินโวคเท่านั้นถึงจะได้มาสำหรับรายละเอียดของการเซเลเชียลแต่ละใบนะครับช่องมาสเตอร์นะว่าของผมเนี่ยก็เคยทำไปแล้วนะในวิดีโอนั้นนะครับจะเป็นการพูดถึงเนื้อเรื่องของเหล่าการเซเลเชียลแล้วก็มีการกล่าวถึงพวกแอสเปคครับอย่างเช่นพวก The Warrior หรือไม่ก็ Golden Sister แล้วก็ Silver Sister อ๋อแล้วก็คีย์เวิร์ดนี้นะครับเป็นคีย์เวิร์ดเฉพาะของทากอนคีย์เวิร์ดต่อไปที่มาใกล้ๆกันนะครับนั่นคือ Behold หรือว่าประจักษ์เป็นคีย์เวิร์ดเงื่อนไขครับที่จะแสดงผลเมื่อเราเนี่ยมีการ์ดตามที่มันพูดทั้งในสนามของเราหรือว่าในมือตัวอย่างเช่นการ์ดที่มีชื่อว่าซูเปอร์โนวาถ้าเกิดเราครับทำการ Behold Special Card การ์ดใบนี้ครับจะสามารถ Obliterate Enemy ได้2ใบก็หมายความว่าถ้าเกิดในมือเราหรือว่าในสนามเรานะครับมีการ์ด Special เรานั้นจึงจะสามารถใช้การ์ดใบนี้ได้คีย์เวิร์ดต่อไป Spell Shield หรือ Low Weightคล้ายๆกับความสามารถของบาริเออร์ครับแต่นี่จะเป็นการเนเกตความสามารถของสเปลมากกว่ายูนิตที่มีความสามารถนี้ครับเมื่อโดนเวทมนต์ของอีกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นเวทมนต์ทั่วสนามหรือว่าเวทมนต์ที่ใส่เดียวๆสเปลชิลด์ครับจะทำการเวทมนต์นั้นให้1ครั้งกับยูนิตตัวนั้นข้อแตกต่างระหว่างสเปลชิลด์กับบาริเออร์ก็คือสเปลชิลด์ครับจะไม่หายไปเมื่อจบเทิร์นคีย์เวิร์ดต่อไปเดเบหรือรุ่งอรุณเป็นทิกเกอร์คีย์เวิร์ดครับที่จะแสดงผลก็ต่อเมื่อเราครับทำการเพลย์การ์ดใบนั้นเป็นการ์ดใบแรกของเราว่ากันง่ายๆครับคือการพยายามใช้การ์ดเดเบกเป็นการ์ดใบแรกของรอบเพื่อเราครับสามารถเอาโบนัสที่ได้เนี่ยมาชนะศัตรูนั่นเองแต่ต้องขอบอกก่อนนะครับพวกความสามารถเดเบกส่วนใหญ่เนี่ยจะมีผลเป็นการกีฟหรือก็คือมันจะหายไปเมื่อจบเทิร์นคีย์เวิร์ดต่อไปไนฟอลหรือพบค่ำตรงข้ามกับเดเบกครับคือ Nightfall ครับจะเป็นทริกเกอร์คีย์เวิร์ดที่จะแสดงผลเมื่อเราเล่นการ์ดใบนั้นครับไม่ใช่การ์ดใบแรกเราลงอะไรก่อนก็ได้ครับใบ1พอใบที่2 3 4 5เนี่ยพวกนั้นครับจะติดผลของ Nightfall ข้อดีของคีย์เวิร์ดนี้ที่แตกต่างจากเดเบกก็คือความสามารถส่วนใหญ่ที่ได้ครับมันจะอยู่ถาวรโดยอันนี้นะครับต้องขอเพิ่มเติมหน่อยคือความสามารถเดเบกกับ Nightfall นะครับข้อแตกต่างของมันก็คือ
ความสามารถของเดเบย์ครับถึงแม้ว่ามันนั้นจะให้แค่ครั้งเดียวแล้วก็เมื่อจบไปแล้วเราก็แบบไม่ได้โบนัสแต่แล้วแต่ความสามารถส่วนใหญ่ที่ได้นะครับจะค่อนข้างแรงมากๆเทียบกับไนฟอลที่ผลอยู่ตลอดแต่ว่ามันค่อนข้างจะเบากว่าอันนี้นะครับเป็นการบอกถึงแนวทางของโซลาริแล้วก็ลูนาริที่อยู่ในทากอนพอพวกโซลาริส่วนใหญ่ครับมักจะใช้พลังอำนาจแล้วก็ใช้พลังที่แสนเวอร์วังเนี่ยในการเอาชนะอีกฝ่ายส่วนพวกลูนาริครับมักจะใช้วิธีการที่ไม่รุนแรงมากแต่ว่าใช้วิธีการแบบใช้กลอุบายซะมากกว่าก็เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางที่แตกต่างกันนะครับของสองศาสนานี้ต่อไปนะครับอันนี้ขอลัดคิวมาหน่อยกับความสามารถเฟดด้วยความสามารถนี้นะครับเป็นความสามารถเฉพาะตัวของเอฟิลออสโดยมันนะครับคือคีย์เวิร์ดที่จะให้เอฟิลออสเนี่ยเลือกมูลเวพอนชิ้นต่อไปเน้นย้ำนะครับคีย์เวิร์ดนี้มีเฉพาะเอฟิลออสเท่านั้นที่เราเห็นโบนัสอื่นๆในเกมนะครับอันนี้คือความสามารถของเอฟิลออสเองไม่เกี่ยวข้องกับคีย์เวิร์ดเนื่องจากในคีย์เวิร์ดนะครับมีการระบุว่าเป็นการเลือกแค่มูลเวพอนเฉยๆไม่ได้ให้โบนัสอื่นเพิ่มเติมคีย์เวิร์ดต่อไปอาร์กเมนต์หรือแต่งเติมอันนี้นะครับเป็นคีย์เวิร์ดเฉพาะพวกกองทัพของวิกเตอร์ด้วยความสามารถของมันนะครับก็คือเมื่อเราครับทำการใช้การ์ดที่ถูกสร้างขึ้นมาหรือการ์ดที่ถูกครีเอทขึ้นมาทำการบุกพลังโจมตี1ครับให้กับยูนิตอาร์กเมนต์ที่อยู่ในสนามทั้งหมดก็นั่นแหละครับไปใช้เล่นคู่กับสายครีเอทโดยการ์ดที่ถูกสร้างนี่ครับไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นการ์ดสเปลเท่านั้นนะการ์ดยูนิตที่ถูกสร้างเนี่ยก็สามารถทริกเกอร์ความสามารถอาร์กเมนต์ได้เช่นเดียวกันคีย์เวิร์ดต่อไปรีฟอร์สหรือหล่อหลอมคีย์เวิร์ดนี้ครับอาจจะงงหน่อยรีฟอร์สครับคือการสร้างเบสแฟกเมนต์หรือก็คือชิ้นส่วนดาบของลิเวนขึ้นมาแบบสุ่มครับซึ่งไอเบสแฟกเมนต์เนี่ยมันจะมีทั้งหมด3แบบนั่นก็คือโอเวอร์เวมควิกแอทแทคแล้วก็บวก2แอทแทคซึ่งใน3ครั้งแรกของการรีฟอร์สนะครับมันจะให้แฟกเมนต์เนี่ยที่แตกต่างกันและเมื่อเราครับทำการร่ายชิ้นส่วนดาบครบ3อันเมื่อไหร่จะทำการสร้างเบสออฟเอ็กไซล์ครับดาบของลิเวนขึ้นมาไว้บนมือโดยแม้ว่าหลังจากที่เรานะครับจะได้รับดาบมาแล้วเราก็ยังสามารถทำแบบเดิมได้อยู่นะครับก็คือรีฟอร์สอีก3ครั้งมันก็จะไม่ซ้ำกันใช้ครบ3ครั้งก็สร้างดาบได้เหมือนเดิมจบไปนะครับสำหรับคีย์เวิร์ดในช่วง Call of the Mountain ต่อไปไปดูแพทล่าสุดของเราอย่าง Empire of the Ascent กันดีกว่าโดยคีย์เวิร์ดแรกนะครับขอพูดถึงคีย์เวิร์ดโดดเด่นก่อนนั่นคือ Countdown หรือนับถอยหลังคีย์เวิร์ดนี้ครับเป็นคีย์เวิร์ดเฉพาะพวกแลนด์มาร์คเท่านั้นแลนด์มาร์คนะครับคืออีก1ประเภทของการ์ดในเกม LR ซึ่งส่วนมากนะครับการ์ดแลนด์มาร์คนั้นจะไม่มีพลังโจมตีไม่มีพลังชีวิตต้องถูกทำลายด้วยเงื่อนไขพิเศษเพียงเท่านั้นโดยคีย์เวิร์ดคาวดาวนะครับความสามารถของมันก็คือเมื่อเริ่มรอบครับจะทำการลดคาวดาวของแลนด์มาร์คนั้นลง1และเมื่อคาวดาวครับเหลือ0จะทำลายแลนด์มาร์คไปนั้นครับแล้วก็ส่งผลเอฟเฟคตามที่เขียนไว้ในการ์ดคีย์เวิร์ดต่อไป Advance หรือเร่งเวลาคีย์เวิร์ดนี้ครับอธิบายง่ายๆเลยก็คือการลดเวลาของแลนด์มาร์คครับเป็นการสคิปเวลานั่นเองคีย์เวิร์ดต่อไปสเลย์หรือกำจัดหากหนึ่งในการ์ดของเราครับมีเครดิตในการสังหารอีกฝ่ายหรือก็คือการ์ดของเราครับไปฆ่าอีกฝ่ายนั่นแหละนั่นครับจะถูกนับว่าเป็นการสเลย์แล้วยูนิตที่มีความสามารถนี้ครับจะได้รับโบนัสแตกต่างกันไปตัวอย่างเช่นตัวของนาซัสครับความสามารถของนาซัสก็คือสแตทของนาซัสครับจะบวก1ต่อจำนวนยูนิตที่เรานั้นทำการสเลย์ไปในเกมนี้โดยนี้ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าคีย์เวิร์ดสเลย์เนี่ยไม่จำเป็นที่เรานั้นจะต้องฆ่าอีกฝ่ายเพียงเท่านั้นการสังหารแอร์ไลน์ด้วยความสามารถจากการ์ดของเราก็นับว่าเป็นการสเลย์ด้วยเช่นเดียวกันคีย์เวิร์ดต่อไป reputation หรือชื่อเสียงคีย์เวิร์ดนี้ครับจะส่งผลก็ต่อเมื่อเรานั้นทำการโจมตีด้วยยูนิตที่มีพลังโจมตี5เกิน4ใบขึ้นไปในเกมนี้โดยต้องบอกก่อนนะครับว่าส่วนมากความสามารถ reputation หรือว่าชื่อเสียงเนี่ยโดยส่วนมากนะครับจะมีผลเป็นการลดคอสของการ์ดซะมากกว่าคีย์เวิร์ดต่อไปจะเป็นช่วงของ Guardian of the Ancient แล้วครับนั่นคือความสามารถเบสแดนที่หลายคนนั้นชื่นชอบหรือเปล่าเบสแดนหรือว่าระบำดาบครับคือคีย์เวิร์ดที่จะทำการเรียกเบสออกมา free attack ใส่อีกฝ่ายใช่ครับเป็นการ free attack โดยที่ไม่ได้คำนึงถึง attack tokenทำให้ในแพทก่อนนะครับเด็กเบดแดนเนี่ยคือเด็กที่มีอัตราการโจมตีที่ถี่ที่สุดเท่าที่ LR นะครับเคยสร้างมาแต่ตอนนี้ก็เดาเนินไปแล้วครับสบายใจหายห่วงอ๋อแล้วก็อีกหนึ่งคีย์เวิร์ดนะครับที่เหมือนผมจะข้ามไปนั่นคือพีดิกหรือว่าพยากรณ์เอาจริงแล้วคีย์เวิร์ดนี้นะครับมาตั้งแต่ช่วงสมัย Empire of the Ascent ช่วงแรกๆแล้วแหละพีดิกครับคือการที่เรานั้นน่ะจะเห็นการ์ด3ใบของเราแล้วเราครับสามารถเมนเทจให้การ์ด1ใบในนั้นเนี่ยเป็นการ์ดใบมันสุดได้เป็นการอย่างรู้อนาคตครับค่อนข้างน่าสนใจมาก
แล้วก็ต้องขอเตือนนะครับเมื่อเราใช้พีริกในครั้งแรกแล้วเราได้การ์ดที่เราเลือกหากเราทำการพีริกอีกหนึ่งครั้งนะครับมันจะทำการลบตัวเลือกเก่าแล้วก็ไปสร้างตัวเลือกใหม่แทนโดยหลังจากที่เราพีริกนะครับการ์ดใบอื่นๆนอกจากการ์ดใบที่เราเลือกเนี่ยมันจะถูกสับกลับเข้าเด็กนะครับเป็นการสับกองการ์ดใหม่ก็ทางที่ดีนะครับถ้าเกิดเราแบบพีริกครั้งแรกแล้วรู้สึกชอบใจเนี่ยก็ไม่ต้องพีริกครั้งที่สองก็ได้อ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดเรานะครับพีริกได้สิ่งที่เรานั้นไม่ต้องการเราสามารถกดปุ่มสคริปต์นะครับหรือว่าปุ่มข้ามตรงทางขวามือได้เลยมันจะเป็นการสับกองการ์ดเฉยๆนะครับแล้วก็ไปสุ่มการ์ดจวบมาเดิมนั่นแหละคีย์เวิร์ดสุดท้ายนะครับถ้าเกิดผมนั้นไม่ลืมอะไรคีย์เวิร์ดที่หลายๆคนนั้นต่างเรียกร้องกันมานั่นก็คือเลิกหรือดักซุ่มเลิกครับคือคีย์เวิร์ดใหม่ล่าสุดของเกม LR ข้อสามารถครับก็คือเมื่อยูนิตเลิกครับทำการโจมตีโดยที่การเป็นมันสุดครับเป็นการ์ดดักซุ่มหรือว่าการ์ดที่มีความสามารถเลิกพลังโจมตีของยูนิตเลิกทุกหนทุกแห่งของเราจะเพิ่มขึ้น1โดยทุกหนทุกแห่งหรือว่า Everywhere นะครับนับถึงการ์ดที่ถูกครีเอทขึ้นมาด้วยเป็นความสามารถเน้นดวงครับแต่เรานั้นสามารถใช้การพีดิกในการพยากรณ์หาเลิกไว้ใบมันสุดได้ก็จะประมาณนี้นะครับกับคีย์เวิร์ดเรียกว่าทั้งหมดแล้วแหละของเกม LR ในตอนนี้จะไม่นับรวมพวกสไตล์หรือว่าเน็กซัสสไตล์นะครับเพราะว่านั้นมันค่อนข้างจะตรงตัวแล้วก็ค่อนข้างจะเบสิกสำหรับใครก็ตามที่ยังสงสัยอยู่นะครับหรือว่าผมอาจจะใช้คำพูดที่ยังดูงงอยู่เนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ถามได้นะเดี๋ยวผมจะไปอธิบายให้แบบมันละเอียดกว่านี้สุดท้ายนี้ครับขอฝากคำถามไปสักเล็กน้อยสำหรับทุกคนแล้วครับทุกคนชอบคีย์เวิร์ดไหนมากที่สุดส่วนตัวนะผมชอบการพีดิกมันเป็นการอยากรู้อนาคตอ่ะมันค่อนข้างดูดีนะครับแต่ว่าพอเล่นจริงๆเนี่ยอาจจะเล่นยากไปหน่อยหรือไม่ก็อาจจะไม่ได้ดูเท่ขนาดนั้นก็ได้ก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้ตามสะดวกเลยนะครับสุดท้ายนี้ครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผลคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้เจอกันใหม่ See you ครับบ๊ายบายไว้เจอกันแล้วก็อย่าลืมนะ Today's good day to make a new story ไว้เจอกันใหม่ในรูนเทอร่านะครับ